ก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเทคนิคการขายของออนไลน์ละนะครับซึ่งจริงในห้องนี้ก็ต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าเซียนๆนะครับอยู่หลายท่านเหมือนกันนะครับช่วยกันเสริมช่วยกันแนะนำได้นะครับประโยชน์ทั้งนี้ทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ที่ตัวแทนทุกท่านที่ได้เข้ามาเรียนวันนี้เลยนะครับเทคนิคการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่จะทำให้คนตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ความมั่นใจของผู้ซื้อนะครับว่าวันนี้นะครับเขาเข้ามาที่เพจเรานะครับเขาจะเชื่อใจเพจนี้ได้จริงไหมวันนี้ลองถามตัวเองครับคือถ้าเราเป็นคนซื้อเราจะซื้อของอะไรในร้านค้าออนไลน์สักร้านหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยรู้จักเลยเราจะกล้าซื้อเราจะกล้าโอนเงินให้เขาเราคิดอะไรเราตัดสินใจจากตรงจุดไหนเราถึงกล้าโอนเงินไปให้เขาอันนี้เป็นคำถามนะครับคือเราไม่ต้องคิดอื่นไกลเราถามตัวเราเองก่อนถามใจเราก่อนว่าทำไมเราถึงตัดสินใจซื้อนะครับลูกค้าก็เหตุผลเดียวกันกับเราเขาจะตัดสินใจซื้อกับเราด้วยเหตุผลอะไรอันดับแรกเลยที่ผมพบคือความมั่นใจครับว่าเขามั่นใจร้านค้าร้านนี้แล้วอะไรล่ะมันทำให้เขามั่นใจได้ถูกไหมครับหลายคนเนี่ยเคยมาถามผมว่าเนี่ยโพสต์ไปก็ขายไม่ได้โพสต์ไปก็ขายไม่ได้โพสต์ไปก็ขายไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มั่นใจว่านะครับเขาสั่งซื้อสินค้าไปเนี่ยเขาจะได้สินค้าจริงไหมเขาจะได้สินค้าของแท้หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะเจอว่าคนอะไรนะซื้อ iPhone ส่งก้อนหินไปใช่ไหมครับหรือโอนเงินไปแล้วแบบไม่มีส่งของมาให้ซึ่งผมบอกว่าเรื่องพวกนี้นะครับยิ่งมีคนขายเยอะนะครับในมันก็มีคนดีและมีคนไม่ดีคนไม่ดีเวลาทำไม่ดีหนึ่งครั้งนะครับโลกโซเชียลปัจจุบันเร็วมากก็จะโพสต์กันไปทั่วเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยซื้อของแล้วไม่ได้ของซื้อของไอ้นี่แล้วไปได้ของอีกอย่างนึงซื้อของไอ้นี่แล้วได้ของพังมาก็เลยทำให้คนเกิดความกลัวดังนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราจะขายออนไลน์เราต้องทำอันดับแรกให้ได้คือต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจในร้านค้าของเราในตัวเรานะครับอันดับ2เลยนะครับการขายของออนไลน์ต้องเลือกใช้คำพูดเนี่ยสำคัญมากคำพูดคืออะไรครับคำพูดคือการพิมพ์ตัวหนังสือซึ่งไอ้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับเวลาพิมพ์ออกไปเนี่ยคำว่าค่ะเนี่ยนะครับคือเราเห็นคอควายสระอะไม่เอกคำถามคือเรารู้สึกยังไงตอนที่เราพิมพ์ออกไปเราอาจจะแบบโอเคเหมือนรับรู้นะครับหรือตอบอะไรไปสักอย่างนึงนะครับแต่บางทีอารมณ์มันกลายเป็นอารมณ์เหวี่ยงก็มีถูกไหมครับซึ่งไอ้จุดเนี้ยนะครับผมบอกว่ามันต้องเลือกที่จะใช้คำนะครับคะขาจะจ๋าเนี่ยนะครับมันต้องเลือกที่จะใช้ให้เขาเรียกว่าก่อนจะ enter ออกไปก่อนจะเคาะแป้นออกไปเนี่ยต้องคิดนะครับว่าคำนี้ส่งออกไปแล้วคนอ่านเขาจะรู้สึกอะไรได้บ้างคือต้องอย่าให้เขาตีความเป็นอย่างอื่นนะครับคือต้องจะตีความแบบเป็นลบอะตีไม่ได้ต้องแบบเป็นบวกอย่างเดียวนะครับการเลือกใช้คำสำคัญมากเพราะว่าคนที่อยู่ปลายทางเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เห็นสีหน้าน้ำเสียงแววตาเรามันไม่ใช่การสนทนากันแบบนี้ครับถ้าแบบนี้เราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงแต่ถ้าจากตัวอักษรเนี่ยมันตีความไม่ได้เลยดังนั้นการเลือกใช้คำจำเป็นมากๆนะครับแล้วอีกอันนึงคือตอบข้อโต้แย้งไม่ใช่โต้เถียงนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคือแบบเวลามีข้อโต้แย้งมามีอะไรมาเนี่ยคือแบบจัดเต็มเลยนะครับคืออันนี้คือทำลายลูกค้าเปล่าๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงสำหรับเทคนิคการขายของออนไลน์คือการปิดการขายนะครับคือบางทีคือลูกค้าถามมาเสร็จนะครับแล้วก็จบเงียบกันไปเลยนะครับคำถามคืออ้าวแล้วมันจะปิดการขายจะซื้อขายกันยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือติดตามหลังการขายนะครับอย่างเคสของคุณพึ่งเนี่ยนะครับผมจะเห็นบ่อยมากคุณพึ่งส่งของไปให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บนะครับประมาณวัน2วันจะมีการสอบถามลูกค้าแล้วว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งสิ่งที่เราสอบถามกลับมาเนี่ยเราจะได้อะไรครับเราก็ได้ฟีดแบคคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับบางครั้งมันมีเขาเรียกคนใช้แบบไม่เป็นใช้ไม่ครบใช้ไม่ดีนะครับซึ่งใช้ไปเช่นตรงบริเวณรอบดวงตาอายไลเนอร์มาสคาร่าเขาบอกล้างไม่ออกซึ่งจริงถ้าเขาทำอย่างถูกต้องเขาต้องล้างออกถ้าเขาล้างไม่ออกแปลว่าเขาอาจจะยังไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ติดตามเนี่ยคือเราก็มีโอกาสได้บอกเขาก็จะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันใช้
ม่ได้จริงนะใช้ได้ไม่หมดนะนะครับแล้วก็การทำรีวิวของตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคอนเทนต์ที่บริษัททำให้นะครับก็เป็นคอนเทนต์เขาเรียกเป็นคอนเทนต์กลางนะครับวันนี้ถ้าทุกคนในห้องใช้เวลาเราโพสออกไปเป็นไงครับมันก็จะเหมือนกันทุกคนถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์ของเราเองมันก็จะเป็นเฉพาะของตัวเราเองแล้วก็พอดีพูดเรื่องนี้เลยนะครับจะบอกว่าอย่างในส่วนของ Facebook บริษัทนะครับคือฝากร้านใต้โพสครับเราฝากได้นะแต่ว่าอันที่มันจะดีมากขึ้นก็คือการแชร์คอนเทนต์ไปครับคือฝากรอร้านเอาข้อมูลบริษัทเนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยมาฝากใต้โพสใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยฝากอย่างเดียวไม่พอเราควรจะแชร์โพสเนี้ยออกไปที่ Facebook ส่วนตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ควรจะก๊อปปี้ข้อมูลแล้วก็รูปนะครับไปวางไว้ในแฟนเพจของเราด้วยเหมือนกันนะครับแบบเนี้ยคือมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับเราเคยเจอไหมครับเราไปเจอ Facebook ดีๆที่มีคนเข้ามาวิวเยอะๆนะครับแล้วก็มีเอามีร้านค้าไปฝากรับสมัครงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนำว่าไม่ควรไปทำแบบนั้นกับเพจคนอื่นนะครับคือเดี๋ยวเขาจะมองเราอะไม่ดีแล้วก็ต้องพยายามดูอีกนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแฟนเพจเยอะมากที่เป็นอาวารีนะครับของบริษัทมีเพจเดียวชื่ออาวารีออฟฟิเชียลนะครับถ้าเป็นเพจอื่นอย่าไปฝากนะเพราะเป็นเพจของตัวแทนนะครับเราเคยเจอบางท่านเนี่ยคือไปฝากร้านที่เพจตัวแทนนึกออกไหมครับคือเขาก็ขายของนะครับแล้วเราก็ยังเอาร้านเราไปฝากอะไรอย่างเงี้ยมันดูซ้ำซ้อนกันไปนิดนึง